นายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีความเป็นห่วงบรรยายผู้โดยสารการบินไทยไปยุโรปค่ะแล้วก็กำชับนะคะให้ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ด้วยค่ะพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยผู้โดยสารของสายการบินไทยที่ตกค้างหรือเกิดปัญหาติดขัดในการเดินทางราว 4,000 คนโดยกำชับให้กระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มที่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าบริษัทการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารที่ออกบอดดิ้งพาสแล้วเข้าไปพักในโรงแรมก่อนเนื่องจากไม่สามารถเดินทางได้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ออกบอดดิ้งพาสได้แจ้งให้เดินทางกลับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางบริษัทอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีทราบว่าทางบริษัทการบินไทยได้เปิดทำการบินไปยุโรปตามปกติแล้วโดยใช้เส้นทางการบินอื่นที่ไม่ผ่านน่านฟ้าของปากีสถานแต่มีบางเส้นทางที่ยังจำเป็นต้องยกเลิกซึ่งทางบริษัทก็จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลผู้โดยสารตามมาตรฐานสากลโดยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดด้วยค่ะ